แม่แจ้งจับทั้ง5คนลบรูปทิ้งทำลายหลักฐานโมที่อยู่ในมือถือเผยปอโรเบิร์ตรับสารภาพรอปิดคดีเผาลูกหลานลุยฟ้องหมิ่นแจ้งจับยกกวนสปีดโบ๊ทลบรูปข้อมูลในอุปกรณ์สื่อสารของทั้ง5คนแม่แตงโมผบ.ตร.ให้ปากคำเพิ่มเอาผิดทำลายหลักฐานเผยปอเบิร์ตเปิดปากสารภาพกับตำรวจแล้วแม่แตงโมเผยทั้งคู่ยังรับปากดูแลเหมือนเดิมลั่นเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดรอจบคดีค่อยจัดพิธีเผาลูกสาวทนายแย้มใกล้จบปลายเดือนเมษายนสรุปคดีแน่เมื่อเวลา 14:00 นาฬิกาวันที่7เมษายนที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนบช.ภาคหนึ่งนางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาของนักแสดงสาวเตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์และนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความส่วนตัวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคนบนเรือสปีดโบ๊ทช่วงเกิดเหตุลูกสาวพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายเดชาเผยว่าวันนี้พนักงานสอบสวนเรียกนางพนิดามาให้ปากคำเพิ่มเติมนำไปประกอบสำนวนว่าจะมีการแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐานกับนางสาวอิสรินหรือกระติกจุฑาสุขสวัสดิ์เพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวแตงโมเพิ่มเติมหรือไม่เนื่องจากพนักงานสอบสวนพบว่าจากการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของทั้ง5คนพบมีการลบรูปภาพและทำลายข้อมูลอื่นๆอีกหลายรายการออกไปทำให้การดำเนินคดีหรือเอาผิดบุคคลอื่นๆบนเรือหายไปพนักงานสอบสวนจะนำข้อมูลการสอบคำของนางพนิดาในวันนี้ไปแจ้งข้อหาการทำลายพยานหลักฐานหรือไม่และอาจมีความเป็นไปได้ที่ทุกคนบนเรือจะถูกดำเนินคดีในข้อหาทำลายพยานหลักฐานเนื่องจากทั้งหมดมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ซึ่งที่ผ่านมามีเพียงจ๊อบในนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรคนเดียวที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวนายเดชากล่าวแม่ลุยต่อนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่แตงโมพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนบช.ภาคหนึ่งแจ้งดำเนินคดีเอาผิดเพิ่มทั้ง5คนบนเรือข้อหาร่วมกันทำลายหลักฐานลบรูปในมือถือคาดสรุปสำนวนได้ในเดือนนี้เมื่อวันที่7เมษายนสำหรับการตั้งข้อหากระติกฐานทำลายพยานหลักฐานช้าไปหรือไม่นายเดชากล่าวว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนอย่าลืมว่าการจะแจ้งข้อหาดังกล่าวได้ต้องรอผลการพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานเสียก่อนและผลดังกล่าวเพิ่งออกมาด้านนางพนิดากล่าวว่าวันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่มาติดตามความคืบหน้าทางคดีและมอบหมายให้นายเดชาเป็นผู้ดำเนินการดีใจที่คดีมีความคืบหน้าและยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่กังวลเรื่องคดีส่วนเรื่องผ้าขาวยืนยันว่าไม่ใช่ผ้าของแตงโมแน่นอนแต่ขอให้ส.ส.เต้ในมงคลกิจสุขสินธารานนท์พิจารณาเองรวมถึงขอฝากคนที่มาเกี่ยวพันถ้าเกี่ยวพันเฉยๆให้ทำไปได้เลยแต่ถ้ามาซะหรือใช้คำพูดหยาบคายแบบนี้โกรธและจะดำเนินคดีไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนมาเกาะกระแสอยากทำก็ทำถ้าทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อคดีแตงโมส่วนเรื่องบังแจ็คบุคคลดังกล่าวสร้างความสับสนเพราะเขานำผ้าผืนนี้มาให้เกิดความสับสนต่อสังคมบังแจ็คได้โทรมาหาแม่แต่ได้คุยแค่ 4-5 คำเพราะไม่ว่างกำลังแต่งตัวเตรียมไปโรงพักแต่จากนั้นว่าเขาได้ดูดเสียงไปทำคลิปตัดต่อแต่ไม่ใช่หน้าแม่ทั้งที่พูดกันแค่ 4 คำก็เอาไปสร้างเรื่องได้ส่วนเรื่องฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดจะดำเนินคดีเฉพาะคนที่แสดงความคิดเห็นหยาบคายทางข้อความในแอปวีซิงพบว่ามี2รายที่รู้ตัวว่าจะฟ้องเขาทักข้อความเข้ามาขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ได้ตอบ
นางพนิดากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านายตนุพัฒน์หรือปอเลอร์ทวีวิทย์และนายไพบูลย์หรือโรเบิร์ตปรีกาญจนานันท์ได้ติดต่อเข้ามาไหมนางพนิดากล่าวว่าคุยกับปอและโรเบิร์ตสั้นๆโดยเขาได้รับสารภาพเหมือนเดิมกำไรละเอียดที่คุยไม่ได้รวมถึงเขาได้สารภาพกับตำรวจไปแล้วและยังยืนยันว่าจะดูแลเยียวยาเหมือนเดิมแต่รายละเอียดยังไม่ได้คุยกันส่วนตัวยังรู้สึกดีกับปอและโรเบิร์ตต่อมาเวลา 16 นาฬิกาหลังจากใช้เวลาให้ปากคำนาน2ชั่วโมงนายเดชาเผยว่าพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีที่เกี่ยวกับการทำลายหลักฐานของบุคคลทั้ง5คนบนเรือส่วนขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมในสัปดาห์หน้าและรอผลการตรวจสอบหลักฐานเช่นหลักฐานในโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการลบภาพหรือข้อมูลบางอย่างคาดว่าจะมีความชัดเจนทำให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทุกคนบนเรือได้คดีนี้อาจจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ด้านนางพนิดากล่าวว่ามีความพอใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้และส่วนตัวได้ให้ข้อมูลปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้กับพนักงานสอบสวนไปแล้วเช่นกันส่วนเรื่องการจัดการงานศพของแตงโมอยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อกำหนดสถานที่และวันเวลาคาดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงที่คดีนี้แล้วเสร็จรายงานข่าวจากทีมสืบสวนเผยถึงกรณีอดีตนายตำรวจนำเบอร์โทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นของ VIP คนหนึ่งติดต่อพูดคุยกับคนบนเรือในเหตุการณ์บางอย่างและอาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของดาราสาวว่าเบอร์โทร2เบอร์ดังกล่าวนั้นเบอร์ลงท้ายหมายเลข6666เป็นของนายตนุพัฒน์ส่วนหมายเลขที่ลงท้ายด้วย4444เป็นเบอร์มือถือของพนักงานบริษัทนายตนุพัฒน์เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดียึดโทรศัพท์มือถือทั้ง5คนบนเรือสปีดโบ๊ทหลังเกิดเหตุไปตรวจสอบการติดต่อทั้งหมดแล้วดังนั้นเรื่องเบอร์โทรหรือการติดต่อกันทางโทรศัพท์มือถือทางเจ้าหน้าที่รวบรวมไว้อยู่ในสำนวนการสอบสวนทั้งหมดแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยออกมาทำให้อดีตตำรวจรายดังกล่าวเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดวันเดียวกันนายเกียรติศักดิ์กล่องสกุลพ่อของนางสาวอิสรินเผยว่าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ผลปรากฏว่าชุดตรวจขึ้นมา2ขีดพบการติดเชื้อโควิดจึงได้แจ้งข่าวให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเฝ้าระวังตัวและตรวจหาเชื้อต่อไปส่วนตัวนายเกียรติศักดิ์กักตัวและรักษาอาการอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดเพชรบุรีนายเกียรติศักดิ์คาดว่าหลังจากเดินทางกลับมาจากการพาลูกสาวพร้อมนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.และนายวิวัฒน์สมบัติหลายทนายความไปรับทราบขอไปรับทราบข้อกล่าวหาให้ยการเท็จที่สภ.เมืองนนทบุรีเมื่อวันที่5เมษายนก่อนจะลงมาแถลงข่าวในช่วงเย็นจากนั้นในวันที่6เมษายนนั่งรถคันเดียวกับนายศิระนายวิวัฒน์ทนายความและลูกสาวไปรายงานตัวที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีก่อนจะตรวจด้วยชุด ATKและพบว่าติดเชื้อในช่วงเย็นวันเดียวกันล่าสุดนายศิระเผยว่าตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เช่นกันโดยรักษาตัวอยู่ที่บ้านคาดติดเชื้อวันเดียวกันกับนายเกียรติศักดิ์รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่4 เมษายนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการเมืองนนทบุรีเกิดอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวก่อนตรวจด้วย ATK พบติดเชื้อโควิดทำให้ต้องเข้ารับการรักษาและกักตัวเป็นเวลา7 วันในวันดังกล่าวเป็นวันที่นายนิทัศน์หรือจ๊อบกีรติสุทธิสาธรพร้อมทนายความเดินทางมาเข้ารับทราบข้อกล่าวกับพนักงานสอบสวนโดยระหว่างที่นายนิทัศน์ออกไปเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบสวน
มีลักษณะการไออย่างรุนแรงอยู่หลายครั้งก่อนที่นางสาวอิสรินหรือกระติกพร้อมด้วยนายศิระนายวิวัฒน์ทนายความนายเกียรติศักดิ์บิดาของกระติกจะมาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในห้องเดียวกันในเวลาต่อมา